เมนูเบรคฟาสต์วันนี้นะครับสลัดไข่ต้มเคอรี่ฟรายทรัฟเฟิลเริ่มต้นที่พระเอกของเมนูนี้เลยนะครับไข่ต้มนะครับไข่ต้มที่ดีต้องต้ม6นาทีนะฮะอันดับต่อไปนะครับเรามาเตรียมเคอรี่ฟรายกันนะครับเราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก็จะเฮลตี้นิดนึงฮะเรามาดูไข่ต้มที่ต้ม6นาทีของเรานะครับจะเห็นว่าไข่นั้นปอกง่ายแล้วก็เด้งดึงมากๆเลยนะครับน่าทานมากๆเลยฮะแล้วมันจะเป็นสลัดไข่ต้มไปได้ยังไงนะครับถ้าขาดผักใบเขียวนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับตามด้วยเคอรี่ฟรายนะครับที่กรุบกรอบไร้น้ำมันซอสวันนี้เราใช้เป็นซอสเห็ดทรัฟเฟิลนะครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยนะครับก็คือทรัฟเฟิลชีสพาร์เมซานนะครับก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับเราก็จะได้เมนูเบรคฟาสต์ที่อร่อยรวดเร็วและประหยัดเวลามากๆสารอาหารหลักนะครับโปรตีนเราได้จากไข่ต้มนั่นเองแล้วเราได้คาร์บจากมันฝรั่งทอดนะครับแล้วก็ผักแล้วรอบหน้าผมจะพาไปทำเมนูอะไรติดตามกันนะครับ